อันนี้พิเศษนะครับชาร์ตนี้เนี่ยไม่เคยปรากฏในที่ไหนนะครับเป็นชาร์ตเรื่องของการโอนเงินนะครับเส้นทางการเงินเหรอเส้นทางการเงินนะครับแต่ว่าชาร์ตนี้ผมอธิบายมันเกี่ยวข้องกับอีกกลุ่มนึงนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงกลุ่มของเสแดงอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นแนวร่วมเสไหมไม่ใช่เป็นกองกำลังติดอาวุธเหมือนกันพวกนี้เป็นพูดไปฝึกที่เขมรนะครับเริ่มมาจากกลุ่มเชียงใหม่ที่51ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยคุณเทพไทยคุณจำนวนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเพราะเรากำลังจะพูดในสิ่งที่อันตรายมากคุณต้องระวังคุณเป็นคนพูดนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่มาจากตอนที่ท่านวิสุทธิ์ชัยรุณเนี่ยนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรจำได้ครับตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสมานใจแมนชั่นซึ่งระเบิดปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นเลขาประจำคณะกรรมการปปง.ที่ผมชี้นะครับคือคุณวสาเทพเรียนเนี่ยเขาโอนเงินไปเข้าบัญชีของคนที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจากตำรวจนะครับตำรวจเอามาให้เพื่อให้ยืนยันข้อได้จริงนะครับครับอันนี้จะพูดถึงการโอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณวสานี่ครับโอนเงินมาให้กับผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ครับก็โอนเงินมาให้กับนายคนนี้ซึ่งนายคนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกศาลออกหมายจับอยู่นะครับศาลจังหวัดเชียงใหม่ชื่อเขาเองกันหมดอยู่แล้วไม่เป็นไรคนนี้ก็โดนหมายศาลจับอยู่นะครับแล้วก็วันลบเนี่ยครับวันลบหรือป้อมพิธีพรมพิธีพรมนะครับเรามีรูปตอนที่ถูกจับที่สน.ร่มเกล้าครับอันนี้ก็คือชุดนะครับที่ถูกจับพร้อมกับอีก4คนนะครับก็คือชุดที่เพิ่งกลับมาจากเขมรไปฝึกอาวุธมานะครับผลการตรวจพบเนี่ยครับก็พบทั้งอาวุธปืนทั้งระเบิดนะครับเพราะว่าคุณวันลบเนี่ยถูกหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ความผิดฐานทำให้เกิดการระเบิดจนเป็นเหตุให้ทรัพย์ผู้อื่นเสียหายทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ไว้ในครอบครองแล้วก็พกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนโดยใช่เหตุในที่ชุมชนนะครับคดียิง M79 ใส่อาคารที่ทำการบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นอันนี้คือคนคนนี้นะครับซึ่งเมื่อเราไปเทรซแล้วนี่ปรากฏว่านะครับก็อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะคุณเทพไตแต่ที่มันแปลกก็คือว่ากลุ่มทั้งหมดเนี่ยนี่คือตัวละครทั้งหมดเลยแต่ละคนเนี่ยโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้ครับนะครับแล้วคุณวิสุทธิ์เนี่ยก็เคยโอนเงินให้ผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่ง 20,000 บาทแต่เราจะไม่กล่าวหาคุณวิสุทธิ์นะครับปัจจุบันแกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วผู้หญิงคนนี้ครับก็โอนเงินมาให้นายวันลบที่ถูกจับที่สน.ร่มเกล้าคดียิง M79 เห็นไหมครับเกี่ยวโยงกันหมดเลยเส้นทางการเงินนะครับครับแล้วเส้นทางการเงินก็มาเกี่ยวข้องกับนี่ครับหัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่51ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม11คนที่เราไปเจอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับถูกฝึกที่กัมพูชาคือเครือข่ายการเงินมันโยงไปหมดเลยทำให้เราสามารถที่จะเทรซคนเหล่านี้ได้นะครับครับผมนี่ก็คือข้อได้จริงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับว่าเขามีกองกำลังติดอาวุธไปฝึกที่กัมพูชา uh-huh. แล้วเราก็มีเส้นสายทางการเงินที่โยงมาเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ใกล้นักการเมืองในสายพรรคไทยเราไม่ได้กล่าวว่านักการเมืองเกี่ยวข้องนะแต่เรากล่าวหาว่ามันมีการโอนเงินไปให้บุคคลคนนี้และบุคคลนี้โอนเงินมาให้กับคนที่ถูกจับเพราะฉะนั้นผมเรียนคุณเทพไทยคุณชนนท์ครับว่านี่ก็คืออีกหลักฐานอีกชิ้นนึงซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยวันนี้เราก็ถือโอกาสเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ากองกำลังติดอาวุธมีการโอนเงินโอนทองให้จริงครับพาไปให้เดียร์ไรหน่อยเดียร์ไรต้องการอยู่ใช่ครับต้องให้เดียร์ไรหน่อยเพราะว่าเดียร์ไรตอนนี้มองอะไรไม่เห็นดีเอสไอมีทุกอย่างแต่ว่าไม่โชว์แล้วก็อาจจะมีมากกว่าที่เราเอานำมาเสนอด้วยแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าบางอย่างที่คุณสิริโชคนำมาพูดก็เป็นเรื่องที่ดีเอสไอเนี่ยรู้ดีครับแล้วก็ดีเอสไอเนี่ยคนบางคนในดีเอสไอนำมามอบให้เราด้วยซ้ำไปแต่ดีเอสไอขณะนี้เนี่ยเลือกที่จะมองไม่เห็นเอกสารเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะทำเอกสารชุดใหม่นะครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำร้ายประชาชนว่าเจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้ผิดก็ต้องการจะตอบสนองรัฐบาลนะครับแต่ว่าเอกสารเหล่านี้ที่ประชาชนโดนทำร้ายทหารตำรวจบาดเจ็บนั้นดีเอสไอทำเป็นมองไม่เห็นในขณะนี้คือคุณชนนต้องเข้าใจว่าวิธีการเราไม่ได้ใช้แค่ประจักษ์พยานอย่างเดียวเราใช้วิธีการติดตามว่าเขาโอนเงินไปถึงใครบ้างติดตามว่าเขาโทรศัพท์ไปถึงใครบ้างแล้วก็ขยายเครือข่าย
แล้วชุดนี้เนี่ยพวกผมไม่ได้เป็นคนทำตำรวจได้ดีไซน์เป็นคนทำทำให้เพราะว่าสีโชคเขียนเองก็คือเขียนไม่ถูกอ่ะชาร์ตแบบนี้เขียนไม่ถูกก็ตำรวจเขียนให้แล้วก็ดีไซน์มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าทำลายแล้วกันเพราะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมขึ้นไปดูไอ้ดีไซน์เดี๋ยวผมจะได้จัดการได้แต่หลักฐานอยู่นะตกลงว่าคุณจะแข่งกับพี่วอนชาววอนเซเนียมไหมไม่เผื่อที่พี่วอนไปอยู่มหาไทยผมอาจจะอยู่ดีไซน์หรือถ้าว่าคุณอยู่ที่ใจคุณอยู่ในคุกก็เปล่าผมไม่ผมอธิบดีเพื่อนผมในคุกอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่นู่นเนี่ยในคุกมันจะทันแต่ว่าถ้ามาไทยก็ได้ผมก็ได้พี่นะครับจากชายชุดดำเนี่ยเรากลับไปเรื่องที่วันนี้ดังมากก็คือเพื่อนของคุณเทพไทยครับอีกคนหนึ่งเพื่อนผมอีกแล้วเป็นสสครับทำไมเพื่อนผมคุณฉลองสสพรรคเพื่อไทยครับอ๋อพี่หลองก็มีเรื่องของคลิปเสียงที่ถูกอัดไว้ในขณะที่ไปโทรศัพท์ไปหาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับปรากฏว่าคุณฉลองเนี่ย ก็ออกมายอมรับว่าเป็นคลิปเสียงเขาจริงๆคลิปจริงอ่ะคลิปจริงยอมรับนี่ที่เรามาเปิดของจริงหมดเลยแต่ว่าปฏิเสธนะครับว่าข่มขู่อดีตหัวหน้าอุทยานเขาแหลมถ้าหากฟ้องเนี่ยก็จะฟ้องกลับคือคลิปเสียงนี้มันเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคุณฉลองนะครับเสียงเหมือนคุณฉลองแล้วก็โทรศัพท์ไม่ต้องอ้างแล้วครับคุณจะร้องยอมไม่เดิมไงเดิมก่อนที่เปิดมาเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่อ้างเป็นเสียงคุณจะร้องนะครับแล้วก็เสียงในนั้นก็คือข่มขู่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะครับเขาแหลมเนี่ยเพราะว่าต้องการที่ดินของรัฐในเขตอุทยานนะครับที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคือแกบอกไม่ได้ข่มขู่แกไกลเกลี่ยแกไกลเกลี่ยแกบอกพี่เป็นคนใจร้อนนะน้องแกไกลเกลี่ยน่ารักมากเออเชียวนนทำไม่ดีนี่นะพี่เป็นคนใจร้อนนะน้องแล้วก็ตบหน้าสิน้องพี่คุณกับโดนนะเนี่ยใช่ไหมเอาฟังคลิปเสียงสักนิดหนึ่งฟังว่าคุณครูหรือว่าไกลเกลี่ยอ่ะฟังดูคุณคุณได้รู้ว่ามันนี่มันของจริงไม่ผมไม่มีอะไรกับคุณไปบูนนะต้องให้รัฐมนตรีนะผมจะรัฐมนตรีหรือว่าอาชีพได้ผมจะได้ครับทุกคนได้หมดถ้าคุณอยู่ที่นี่ผมว่าเพื่อนผมลำบากว่าตัดรอบเพื่อนผมตลอดมากคุณเนี่ยถ้าผมอยู่4ปีนะว่าตอนนี้ผมไม่อยู่แค่เพื่อนมาแบบต่อผมไม่เบอร์ต่อนั่นอยู่ในกระทรวงผมไปทุกกระทรวงนะครับประมาณนั้นว่าถ้าคุณยังทะเลาะกับเพื่อนผมเนี่ยที่กองปราบภูมิเนี่ยผมว่าคุณน่าจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่ามั้งถ้าคุณทำตัวอย่างนี้เนี่ยไปนั่งตรงนี้ท่านยังยุติยันให้มาให้เขานั่งดูแลตรงนี้แล้วจะจิ้มดีแล้วไปเยอะอะไรเนี่ยผมต้องไปจะไปจิ้มดีจะให้หมดนะเรื่องผมจะหาอะไรก็จะให้หมดนะครับเป็นนโยบายแล้วไงเป็นนโยบายเรื่องนี้นโยบายแล้วเราจะเคลียร์หมดนะเพราะว่าเราก็เช็คหมดแล้วว่าไหนเนี่ยเราก็เขาจะไม่เอาไว้ฮะเอาไม่เอาไว้หรอกวันนี้คุณเนี่ยกับผมเนี่ยตอนนี้คุณผมไม่ได้ไปทั้งสองคุณก็อาจจะไม่ฟังผมหรอกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยผมคุณต้องฟังผมแล้วผมก็ไม่อยากจะทำร้ายคุณหรอกแต่ถ้าคุณต้องมาทะเลาะกับเพื่อนผมเรื่อยๆเนี่ยมันอ้อมมันเพื่อนรับผมและมีจะมีคุณกำลังเอาต้นมาใส่ให้ผมว่าเรื่องนี้ผมเคลียร์หมดแล้วแต่ผมไม่ให้ผมไม่ได้ขาตัวไปเรื่องของเพื่อนผมมันก็จบมันไม่ยากสำหรับผมหรอกชั่วโมงนี้ถ้าคุณจะเล่นนะทีนี้ว่าจริงๆแล้วผมก็ยังไม่เจอหน้าผมเลยทันไปผมจะฟังเพื่อนผมข้างเดียวก็ไม่ได้แล้วผมว่าเป็นข้าราชการมาก่อนมันทำงี้เมื่อกี้มันก็กลัวว่ามันรู้ว่ามึงผมเป็นคนใจร้อนมันบอกว่าไอ้หลงมึงจะพูดยังไงมึงอย่าไปอะไรเลยเขาบอกว่าอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันจะคุยผมจริงๆเดี๋ยวกูจะว่าให้มันตีผมให้พี่ตาโทรมาเลยตอนแรกเดี๋ยวเขาจะเดินแล้วแม่จะเริ่มมึงกลัวไม่เขาจะร้อนเรื่องอะไรกับมึงถึงจะติดปากกับมึงเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราพูดอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วมึงจะคุยอะไรกูจะถามมันว่ามึงจะมาคุยยังไงตั้งแต่กูต้องย้ายเขาอะตอนนี้กูเอาวาวต้องตอบมาได้7คนเนี่ยกูไม่บอกให้นายจับตำแหน่งเลยทุกที่ใครก็ไปหมดกูจะนอนนอนไม่ต้องแต่ผมไปเอามาได้ทุกตัวของกระบองผมไปหมดแล้วที่ผมประทิดอยู่ตอนนี้ผมก็ประทิดอยู่ที่กระทรวงทรัพย์เลยล่ะก็อยู่กับท่านวิสาเนี่ยตั้งอยู่ที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยล่ะแล้วการผลการที่เราใส่กันว่าเป็นที่ปรึกษาปรึกษาเร่งมันเนี่ยทั้งเลขาทั้งอะไรเนี่ยเราแต่คนก็เราต้องไปที่นั่นเต็มตัวหมดนะจะมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมาลบกับผมเนี่ยคนลบกับเพื่อนผมเนี่ยมันผมว่าชั่วโมงนี้คุณอย่าลบเลยมันลบไม่ชนะผมหรอกตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วเนี่ยใช่ครับใช่คือคุณมาสายต้องขั้นกับผมเนี่ยยังไงผมถ้าเกิดมันจะเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่เลี้ยงหรอกไม่เอาไว้หรอกผมไม่ไปนั่นหรอกครับตัวเองอ่ะทีนี้ว่าถามว่าถ้าคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณมีปัญหากับเพื่อนผมหรือเปล่าผมก็ไม่มีอะไรนะครับ
พยายามที่จะปกติสุขเนี่ยจะเดินคุยกับพี่คุยตรงได้นะครับพี่เป็นคนให้ความยุติธรรมคนนะครับผมไม่เคยเบ้ไกลนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนั้นผมจะมีของผมเนี่ยตรงนั้นจะมีแล้วเขาจะยกให้ผม70ไร่ผมจะมาลงยาตรงนั้นที่นั่นอ่ะผมเอาเดี๋ยวบัวหาตายามาลงเองอ้าวมาที่อุทยานแล้วท่านเอาท่านไม่กลัวเหรอครับอ๋อผมไม่กลัวแหละมาที่อุทยานแล้วเหรอมาที่อุทยานแห่งชาติเกาหลีตรงนั้นนะฮะมาที่อุทยานนะครับที่ไม่อยู่แล้วเหรอครับที่คุณไพบูลย์มีปัญหากรณีพื้นที่เนี่ยมาที่อุทยานครับจะเล่านะไอ้ที่กรมเนี่ยผมจัดการได้หมดแล้วนะจะเรียกว่าปัญหาของเพื่อนผมเนี่ยผมว่าทำมาให้มันได้หมดแล้วล่ะเขาจะนี่ว่าไอ้ไอ้มันก็บอกว่ามันจะให้ผม70ไร่ตรงนั้นน่ะไอ้ที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ว่าเราเอางั้นกูเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกูจะเอาอะยางเดี๋ยวกูบอกเกเราเนี่ยเอาดูแลช่วยเกษตรเนี่ยเดี๋ยวหาอะยางกูเดี๋ยวไปลงให้กูหน่อยวันแล้วเดี๋ยวกูเอาไว้ที่ตรงนี้ที่มันถูกต้องเขาบอกว่าผมบอกถูกต้องที่อุทยานที่อุทยานแห่งชาติชลแหลมนั่นนะฮะไอ้ที่หมายเอ้ยอุทยานทั้งหมดนะครับอืมท่านมาเอาเดี๋ยวท่านก็ไปเรียกไงท่านมาคือฟังแล้วผมว่ามันทำให้ไกลเกลี่ยหรอไกลเกลี่ยด้วยข่มขู่หรืออะไรภาพลักษณ์ของนักการเมืองนี่เสียหายจริงๆนะเพราะว่าทั้งข่มขู่นี่ผิด265 266ก็ก่อนมันผิดอยู่แล้วครับเพราะไปข่มขู่ว่าจะโยกย้ายเขาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า จะไปปลูกสวนยาง70ไร่นะครับนายเจริญใจชนก็ยืนยันว่ามันทำไม่ได้เพราะเป็นที่อุทยานคือเขาผมว่าเขาฟาดพิงถึงคุณทำไมเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณไม่ใช่สายผมอยู่ตรงกันข้ามจะได้คุณไงจะเน้นพวกคุณเจริญคุณไม่ใช่สายผมคุณสายตรงข้ามแล้วถ้าได้70ไร่ผมใจเสียลาวช่วยเกษตรนะเสียลาวเสียลาวนี่คือใครอ่ะท่านไปช่วยเกษตรไงอดีตนะชื่ออะไรพรศักดิ์อ๋ออันนี้พรศักดิ์ไงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในที่นี้นะคุณเทพไทยชนนก็คือว่าคนที่เราได้ยินเสียงนะครับก็คือคุณเจริญใจชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็อีกเสียงนึงนะครับก็ออกมายอมรับแล้วว่าคือคุณฉลองเรี่ยวแรงครับนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยวันที่22กันยายนปี2505ต่อมาเมื่อวันที่ผมไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่นะครับคุณดำรงพิเดชเนี่ยย้ายมีการย้ายคุณเจริญออกไปคุณเจริญออกไปแล้วคุณเจริญก็บอกเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วตอนหลังก็ตั้งข้อหาเขาว่าถูกร้องเรียนร้องเรียนแล้วก็สอบแล้วตอนนี้เนี่ยผลสอบออกมาแล้วคุณสิริโชคก็ไม่ผิดแต่ว่ายังแฝงก็อยู่ยังแฝงไปตบยุงอยู่ตอนนี้ก็ผมก็ต้องถามคุณดำรงไงคุณดำรงตอนนี้ทำตัวเป็นนักอนุรักษ์ไงแล้วนายเจริญนายเจริญใจชนเนี่ยก็เป็นที่ปกป้องผืนแผ่นดินของกรมอนุรักษ์กรมอุทยานเนี่ยจะทำไมย้ายก็ทำไมท่านคือถ้าหากว่าคุณดำรงพิเดชเนี่ยเป็นวีรบุรุษตามที่เขาพยายามกดไลค์ให้ต่ออายุราชการอยู่เนี่ยนะต้องปกป้องลูกน้องที่คุ้มครองที่หลวงนะที่อุทยานแต่นี่เนี่ยพอถูกร้องเรียนพอถูกนักการเมืองโวยวายแบบนี้แบบย้ายเพื่อนไปแขวนแล้วพอหาเรื่องเหตุไม่ได้บอกว่ามีตั้งข้อบัตรสนเทว่ามีร้องเรียนและตั้งกรรมการสอบแล้วตอนนี้สอบแล้วก็ไม่ผิดก็ต้องยืนคืนเข้าไปนี่ใช่ไหมเขาพาเขากลับมาคือการว่าข้าราชการดีๆที่ปกป้องพื้นแผ่นดินพื้นป่าของประเทศเนี่ยนะครับกลับถูกย้ายโดยเหตุผลว่าถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องทำให้กระจ่างนะใช่เรื่องนี้ไม่ต้องถึงครูอังคณาผมว่านะแต่ว่าต้องถึงนาดิษฐ์คำนุรักษ์ประธานกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินนี่นาริศนี่ผมโทรนอกรอบผมคุยแล้วทีเดียวคุณทำการบ้านแล้วพอคุณหยิบเรื่องนี้มาผมทำการบ้านกับคุณนาริศกับนุรักษ์ทำไมบอกว่าผมหยิบเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าก็ว่าคุณไงเมื่อกี้ว่าเจริญเนี่ยอยู่ฝ่ายตรงข้ามคนตรงข้ามประเด็นก็คุณไงเรื่องร้ายๆเนี่ยโยนให้ผมหมดเลยเรื่องดีอันนี้เรื่องดีเรื่องช่วยเหลือประเทศชาติคุณสิริโชคได้กุศลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคุณไม่อยากได้กุศลบ้างไงอันนี้ผมช่วยแล้วไงผมก็ปรึกษาคุณนาริศกับนุรักษ์ในฐานะประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นคุณนาริศบอกว่าจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นไปสอบสวนนะอันนี้ก็โอเคละคุณเจริญก็ใจเย็นๆหน่อยใจร่มๆทำใจร่มๆไว้เดี๋ยวจะนาริศในฐานะประธานกรรมาธิการทรัพยากรก็จะดำเนินการแล้วผมเห็นคุณดำรงแบบแอคอาร์ตเลยแบบว่าไปพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่บุกรุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากรณีนี้มันชัดเจนว่าชาวบ้านบุกรุกและลูกน้องปกเองปกป้องและเสือกย้ายเขาโอ้โหใช่ครับต้องใช้คำว่าเสือกเลยนี่เลื้อไปหลุดไปขอโทษเอาคืนไปถอนคำพูดครับถอนคำพูดแล้วลบออกไปคือผมแปลกใจไงว่าแกทำตัวที่จะปราบคนนู้นไปบุกตรงนั้นบุกตรงนี้เยอะแยะไปหมดแหละแล้วก็มีทีสื่อทีวีฟรีทีวีเชียร์แกว่าควรที่จะให้แกต่ออายุ
แต่วันนี้ลูกน้องแกคนหนึ่งถูกนักการเมืองข่มขู่ข่มเหงเนี่ยและแกไม่ปกป้องและอย่างนี้แกจะเป็นวีรบุรุษปกป้องอุทยานได้ยังไงล่ะคืออย่างนี้ผมคิดว่าเอาให้ชัดเลยนะและที่ดีดำรงเนี่ยควรจะเอาที่70ไร่ที่ถูกอ้างเนี่ยออกมาเปิดเผยเห็นว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่อุทยานหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปจับจองได้ตามที่คุณฉลองเนี่ยกล่าวอ้างนะครับแล้วก็ยืนยันให้เห็นเลยถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าไปจับจองได้แต่ถูกหัวหน้าอุทยานกลั่นแกล้งก็ว่ากันไปแต่ถ้าหัวหน้าอุทยานถูกต้องและเขาปกป้องผืนแผ่นดินของชาติเนี่ยก็ต้องได้รับความเป็นธรรมต้องคุ้มครองเขาครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่รักกันมือข่มขู่นอกจากไม่ย้ายมาตบยุงและต้องปูบำเหน็จกลับมาที่เดิมที่เดิมหรือดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ถ้าดำรงไม่ไปนะผมจะสั่งนาริศกับนุรักษ์ไปเลยแต่ผมสั่งได้นะนาริศกับนุรักษ์บอกว่าผมสั่งได้ดิผมตำแหน่งอดีตโฆษกส่วนตัวหัวหน้าพักไงนาริศแกลูกพักผมสั่งเลยคุณนาริศเรื่องนี้ต้องนำเข้าที่ประชุมกันมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณไปดำเนินการที่ไปดูที่เกิดเหตุเลยว่า70ไร่อยู่ในเขตป่าหรือไม่นาริศนั่งดูอยู่ผมรู้นั่งดูอยู่ผมสั่งนะเห็นไหมคุณจำนวนตอนหลังๆนี่ชอบเล่นกับกล้องนะเอาแล้วคุณแล้วคุณจะพูดกับใครอ่ะคุณพูดกับกล้องดีกว่าพูดกับใครอ่ะเฮ้คุณจำดูจำนวนฮะสิโชคคุณก็แปลกอีกครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็กรรมธิการเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่หลังกรรมธิการเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องนี้นะครับในการที่จะดูแลทุกสุขให้กับข้าราชการดูแลความถูกต้องนะครับก็ขอให้ได้ดูแลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยมี11นาทีกว่าอันนี้เราหยิบมาแต่4เนี่ยคือถ้าฟังตั้ง11นาทีกว่าเนี่ยนะจะรู้เรื่องหมดเลยผมแนะนำได้ไหมว่าไปฟังหรือจะให้มาเปิดในรายการเราแต่ว่าถ้าไม่เปิดก็ไปอยู่ใน YouTube ใช่มั้ยดูได้มีเยอะครับตอนนี้โพสต์ขึ้นเยอะแล้วแพร่หลายมากแพร่หลายแล้วคนดูได้นะอันนี้เรากลัวว่าเวลาเราจะหมดเพราะเวลาที่เหลือมันเป็นเวลาของคุณสิริโชคเป็นส่วนใหญ่เพราะคุณสิริโชคหวงเวลามากเพราะฉะนั้นก็เปิดแค่10นาทีพอหอมปากหอมคออย่าเล่นกล้องมากนะแต่ผมลูกศิษย์นายสมัครคนตระเวทนะเราเวลาจะพูดจะพูดกับกล้องถ้าคุณต้องพูดท่านผู้ชมนี่คุณจะพูดคุณแน่คุณสองคนไม่มองหน้าผมก็ต้องพูดท่านผู้ชมอ่ะต่อไปเอากลับมาเรื่องน่ารักนิดนึงนะครับเอาเรื่องเครียดมาตลอดเรื่องอะไรนะเรื่องชายชุดดำมาถึงเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็คือเรื่องของคุณโอ๊คน่ารักอ่ะคุณโอ๊คอาร์คเนี่ยก็คู่ปรับของคุณชวนนท์แล้วก็ล่าสุดนี่ก็เป็นคู่ปรับของคุณมาริกาโอนไปแล้วโอนไปแล้วครับโอนไปแล้วใช่วันนี้คุณโอ๊คอาร์คเนี่ยก็ได้อ้อนนะครับเห็นใจน้องสาวไม่เจอพ่อครับคือพาน้องแท้นะครับอ้อนแฟนคลับเห็นใจน้องสาววันเกิดไม่เจอพ่อมากว่า6ปีครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ็บช้ำแค่ไหนครับแต่เจอตอกทันควันครับไม่ใช่ด้วยผมนะโดยนักวิชาการแดงนะครับก็คือคุณสมศักดิ์เจียมธีระสกุลโดยคุณสมศักดิ์เนี่ยตอบกลับว่าครอบครัวเสื้อแดงที่ช่วยทักษิณเนี่ยจนติดคุกกว่า2ปีออกมาไม่ได้น่าจะเจ็บช้ำกว่านะครับโดยพูดง่ายๆคือคุณโอ๊คเนี่ยอาร์คเนี่ยก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางสาวพินทองทาชินวัตรนะครับน้องอิงโดยบอกว่าน้องอิงเนี่ยเป็นคนอดทนเข้มแข็งมากใครไม่เคยโดนแบบครอบครัวเราจะไม่มีวันเข้าใจหากขอได้เราขอให้พ่อได้กลับมาขอความสุขของครอบครัวกลับมาก็เพียงพอแล้วปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เจียมธีระสกุลเนี่ยอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เหมือนกันครับตอบโต้กรณีนายพันทองแท้โดยระบุว่าก็เห็นใจครอบครัวชินวัตรแต่การพูดในบริบทนี้ดูจะคับแคบเกินไปหรือไม่เพราะยังมีครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่เจ็บช้ำมากกว่าครอบครัวคุณโอ๊คอีกมากครับโดยเฉพาะครอบครัวที่สนับสนุนคุณพ่อคุณโอ๊คและยังต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำซึ่งมีไม่ต่ำกว่า20ครอบครัวครับผมก็เห็นใจครอบครัวคุณโอ๊คอยู่บ้างนะแต่ว่าพูดในบริบทปัจจุบันผมว่าการเขียนในลักษณะนี้ออกจะคับแคบไปหน่อยใครไม่โดนอย่างครอบครัวเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนต้องเจ็บช้ำแค่ไหนในหลายปีที่ผ่านมามีครอบครัวที่สูญเสียเจ็บช้ำครับมากมายกว่าครอบครัวคุณโอ๊คเยอะนะครับครับมากกว่าชนิดเทียบกันไม่ได้เลยที่สำคัญครอบครัวเหล่านี้ก็คือคนที่สนับสนุนพ่อคุณโอ๊คทั้งนั้นเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้ไม่ต่ำกว่า20ครอบครัวยังยิ่งกว่าเจ็บช้ำอีกครับที่คนในครอบครัวเขาอยู่ในคุกนะและรัฐบาลที่เขาสนับสนุนหรือแม้แต่คุณพ่อคุณโอ๊คเนี่ยก็ดูท่าไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายกับที่ครอบครัวเขาทนทุกข์สาหัสมา2ปีกว่าแล้วสรุปแล้วผมว่าการโพสต์แบบนี้ในบริบทที่เป็นจริงปัจจุบันมันไม่เหมาะหรอกครับคือผมเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์นะคือหมายความว่า ครอบครัวคนอื่น20กว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ในคุกแต่ครอบครัวคุณโอ๊คพ่อคุณโอ๊คเนี่ยหนีคุกครอบครัวพ่อคนอื่นที่อยู่ในคุกเนี่ยกินข้าวแดงครอบครัวของคุณโอ๊คพ่อคุณโอ๊คเนี่ยไปกินสเต็กไข่ปลาคาเวียอยู่เร่ร่อนจรจัดไปทั่วไปอยู่อเมริกาบ้าง
ไปอยู่ตอนนี้เกาหลีอันนี้มาจีนไปกินหูฉลามแล้วขณะที่พ่อครัวคุณพ่อคุณแค่หนีพ่อคุณหนึ่งก็ตายหนูครอบครัวน้องเกดอย่างเงี้ยแล้วก็สูญเสียชีวิตนะแล้วคุณโอ๊กมาลำพึงลำพันอะไรว่าตัวเองลำบากขนาดนี้ลำบากจะตายอะไรสบายที่สุด ตอนนี้หนีไปโน่นไปนี่ไปทั่วแล้วเนี่ยตอนนี้จะไปทั่วโลกแล้วครับนะแล้วถึงแล้วก็นี่ขอตำหนิหน่อยตอนนี้ไอ้นั้นเพิ่งตื่นนะอัยการสูงสุดทำหนังสือด่วนไปที่อเมริกาบอกว่าขอทราบที่อยู่ของคุณทักษิณหนังสือด่วนแกเพิ่งตื่นหรือเปล่าไอ้อัยการสูงสุดคนนี้แล้วมันไปได้ไงคือทักษิณปัดตูดหนีมาที่เกาหลีแล้วมาจีนแล้วแล้วตามอะไรอย่างที่นู่นน่ะคุณเทพไทยเนี่ยผมนี่เห็นใจพี่น้องเสื้อแดงจริงๆนะคือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยถูกหลอกให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อคุณทักษิณครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราได้ยินคุณทักษิณพูดได้ยินคนในครอบครัวทักษิณพูด ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็พูดเพื่อคุณทักษิณทั้งนั้นเลยเอาคุณทักษิณเป็นหลักทั้งนั้นไม่มีส่วนไหนเลยที่พูดถึงพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถ้าเกิดคุณโอ๊กอาร์คนะครับหรือคุณทักษิณออกมาพูดแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยครับพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่ถูกขังคุกนะครับที่บาดเจ็บที่เสียชีวิตเนี่ย ก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์นะครับแม้ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์แต่เรื่องนี้เห็นด้วยแต่เรื่องนี้ผมเห็นด้วยครับว่ามันเป็นการทำให้คนในครอบครัวที่ถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยรู้สึกช้ำใจเจ็บใจมากนะครับว่าคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยกลับไม่ให้ราคาเขาเลยกลับมองข้ามเขาครับนี่โอกาสไปเยี่ยมกับบางบอกก็ไม่เคยไปเยี่ยมอะไรไม่เคยตามข่าวเลยแค่ไปโพสในเฟซบุ๊กก็ยังไม่พูดถึงเลยอย่าว่าไปเยี่ยมเลยเขากินข้าวในคุกมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากข้าวแดงในคุกนะรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในเกิดขึ้นในสังคมไทยนอกจากครอบครัวตัวเองครับนะครับทำไมจะหมดแล้วหมดเวลาแล้วครับโอ้ตายแล้วโอ้เรื่องยาเฉลยเพลงครับเมื่อวานลืมเฉลยเมื่อวานเพลงเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้แอดคาราบาวใช่ไหมยืนยงโอภาคุณแล้ววันนี้ใช่ดิอันนี้ไม่ลืมลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงคุณก็พูดไม่ลืมลืมไม่ลงคือเล่นกล้องจนลืมลืมไม่ลงลืมไม่ลงสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งนี่คุณอย่าเล่นกล้องมากคุณลืมมันบทเวลาผมพูดกับผู้ชมแฟนกลับผมผมยิ้มให้ยิ้มหวานเห็นไหมครับครับนะมีคนเขาเฟซบุ๊กมาแล้วบอกคุณอย่าฮามากช่วงหลังเนี่ยมาล่ะก็อย่าไปเครียดมากการเมืองมันเครียดไงผมก็อยากจะให้การเมืองที่มันไม่ค่อยเครียดดูการเมืองไปด้วยแล้วก็สนุกสนานไปด้วยครับขอให้มีความสุขนะครับกำลังกินข้าวขออร่อยนะครับอร่อยทุกคนมากแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้ามีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนชีวาสิ้นฟอมไม่ลื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 มถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหมุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ไม่ลืมรักเราที่เคยสุขสันต์ไม่ลืมความฝันเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีฉันก็ไม่ลืม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 ขอเพียงแต่เธออย่าเผลอลืมก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมไม่เคยไม่เคยจะลืมยังจำรสหวานอันซึมซ่านใจไม่เคยแน่งหายเปลี่ยนใจหลงลืมพูดลืมเพียงนี้หรือพี่จะลืมไม่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 ลืมสัญญาที่เคยผูกพันว่าเราสองคนจะครองมั่นหมายกอดคอกันตายไม่คลายจากกันตราบถึงชีวันฉันก็ไม่ลืม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 ขอเพียงแต่เธออย่าเผลอลืมก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมไม่เคยไม่เคยจะลืมยังจำรสหวานอันซึ้งซ่านใจไม่เคยแน่งนายเปลี่ยนใจลงลืมไม่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 ลืม
อดคอกันตายไม่คลายจากกันตราบสิ้นชีวันฉันก็ไม่ลืม